โดนทับกลับมาครับรอบนี้ไม่เห็นว่าใช้บัตรนี้ผิดครับโดนทิ้งมาแน่ๆแล้วต้องชมอิตาลีดิวนี่คือจังหวะนัดดีมากไหลนัดของเขานะฮะใครอยากจะไปนัดคือเป็นซัพพอร์ตเป็นโรมมิ่งนะแต่ค่า5013โอ้แล้วเปิดตัวมาแบบนี้ BB ครับโดนเกี่ยวจากเวิร์ดวันครับแล้วก็ยิงสวนกับมาโทนี่ฟันกันอยู่ตรงกลางครับเวิร์ดวันกำลังจะตายเลือดเหลือน้อยมากเลยเก็บโดย BB ครับแล้วตอนนี้ BB โดนงัดเข้าป้อมครับอิตาลีดิวทำได้สวยงามมากๆดีฟ็อกเอ็นเข้าไปต่อยแต่เหมือนว่าจะวืดแต่มีมาได้ไม่ลงปากดว่าตายอิตาลีดิวครับยังคงยืนทับตัวมังกรอยู่ดีฟ็อกเอ็นเข้ามาต่อยมาพัดใส่ปีมาครับแต่ว่าตัวถอยกลับไปแล้วด้วยซุปเปอร์สปีดครับเก็บมังกรไม่ได้อิตาลีดิวเนี่ยเป็นคนล้านครับตัวซัพพอร์ตแท้ๆโทนี่กำลังจะตายเลือดเหลือน้อยครับแต่มีมาร์คตามไปกดสกิลครับตัวแตกไปอีกหนึ่ง TP มอนสเตอร์โดนรุม1ต่อ3ก็ไม่รอดมูเนสพยายามจะแทงช่วยแล้วฮะแต่มันไม่เป็นผลถึงแม้ว่าดาเมจของทนายมาสเกมมิ่งครับจะหนักหน่วงแค่ไหนแต่การเอากล้ามเนื้อมาเป็นกำแพงชนให้ของเชอรี่และอิตาลีครับมีผลต่อทีมไฟจริงๆและดูซัมเมอร์ครับที่มาจากเลนบนครับตอนนี้หาคนฆ่าได้จอมบี้มา1คิวครับเปิดลิงออฟเทอร์มาครับมองเห็นหมดก็จริงแต่เหมือนดาเมจตอนนี้ยังกระฉับเกินอิตาลีครับตามไปเก็บครับตัวของดีฟ็อกเอ็นได้ครับแต่ซัมเมอร์ครับบวกกับพีพีอยู่ครับสามสิบทำงานกระแทกด้วยเดดฟอร์มอโบแต่ว่ามีมาครับเข้ามากัดฝังการฆ่าทำให้ซัมเมอร์รอดพีพีตายโอ้โหแล้วกลายเป็นว่าเบาดั้มของอิตาลีเนี่ยแหละครับที่ทำลายแผนดาเมจของบาซ่าเกมมิ่งดำเลยอ่ะเบาดั้มนี่ดำมิดเลยเอาเนสครับหาป้อมเจอ2ตัวยักษ์ใหญ่ครับยักษ์ซ้ายกับยักษ์ขวานี่ดันกัน2คนด้วยนะครับยักษ์ซ้ายยักษ์ขวายักษ์บนยักษ์ล่างครับจิ๊บๆยักษ์ครับมูเนสโอ้ตายไปดิฮะเด็ดผมแทงไม่เข้าช่วยด้วยแทงไม่เข้า2ตัวนี้โอ้ไอ้ดาบที่ว่าแหลมที่สุดของลิกเตอร์ยังไม่เข้าเลยเบลลี่ครับเจอเดสแต่เบสมาแต่อินเตอร์ดิวครับรักเพื่อนHello my friend I know you feel bro และบังคับครับให้จอมมี่ครับไม่ได้สามารถที่จะกลับเข้าป้อมได้ด้วยการกดวายที่สั้นและตายลงไปโอ้นี่มาฝันใส่ครับเลือกไปที่เฟิร์สฟันน่าจะเข้าตัวนี้ครับแต่ดูอิตาลีดิวครับหนาครับโดนทั้งคนโดนทั้งป้อมแต่มีฮิวจากเพื่อนครับรอดออกมาปึ๊บเข้ามาครับจัดดายครับนี่ฮะเฟิร์สฟันไม่ได้คนก็เอาสิ่งก่อสร้างครับและมูเนสถูกไล่มาแต่ดูป้าไปแล้วครับโอ้โหจะตีมังกรหรือชักขยเยอร์ลากกันไปก็ลากกันมาดึงมาดึงมางัดใส่ปอซ่าครับสกิลก็แตกขึ้นครับบัตติคิสฮะเด้งขึ้นมาทำให้รอดออกว่าโดนทางเหนือไปเยอะมากเลยครับสำหรับทางปอซ่าฮะมองแมปได้ดีครับเอาล็อกเข้าฮะมาครับที่เดิมครับเพิ่มเติมคือฆ่าได้ฮะโอ้เดินเกมยังต่อเนื่องเลยครับกำลังจะบอกว่าบุรีรัมย์เองก็ยังคุมแมปได้ดีครับเพราะว่าหลังจากที่เห็นว่าแซดแมนอยู่ด้านบนแล้วเนี่ยรีบมาโรเตทตัวเองมาด้านล่างเพื่อที่จะเปิดมังกรแล้วได้ไปด้วยครับหลังจากที่ได้มังกรปุ๊บโอ้เป็นคิวต่อเลยครับทางบุรีรัมย์นะก็เสียมังกรตัวแรกไปก็จริงแต่ว่าเราเสียคู่สถานการณ์กลับมาได้ดีครับกลางเนี่ยวางแล้วแต่ปุ๊บโดนทับกลับมาครับรอบนี้ไม่เห็นว่าใช้บัตรที่คิดครับโดนดึงมาแน่ๆแต่ไม่ตายครับใช่แต่เป็นแค่สแลปไปใส่อิตาลีดิวครับแล้วนั้นไม่โดนครับแต่ว่าหุบแอนเดดไม่ได้แล้วเมื่อกี้ยิงใส่พอซ่าไม่โดนเช่นกันครับเชอรี่โอ้ที่มาจากด้านล่างว่าทำดาเมจได้เยอะมากครับแล้วมันเป็นจังหวะที่มังกรเกือบพอดีด้วยครับนี่เลยฮะแต่ด้านขวาครับที่เห็นบนหน้าจอองค์กรโดนไล่จากอิตาลีดิวครับแต่ว่าน่าจะคุ้มแม่เหมือนจะพยายามเลี้ยงทีมอยู่ครับแต่ว่าการเลี้ยงทีมครั้งนี้ไม่ทันครับตัวเองก็ตายไปด้วยแล้วพอซ่ามาดึงใส่อิตาลีดิวไม่โดนครับอิตาลีดิวเลือดจะไม่ต่อด้วยฮะเพราะเลือดไม่พร้อมโอ้ปึ๊บดึงมาอิตาลีดิวโดนก็จริงครับแต่ตัวเองหนาเลยฮะตอนนี้จะไม่คุ้มเท่าไหร่ที่จะไปออลอินใส่ตัวโรมิ่งที่หนาๆแบบนั้นครับสำหรับทางอาร์คิวและป้อมกลางแหกไปแบบนี้แซดแมนถอยกลับครับและมีการถูกใส่แซดแมนได้นะฮะเพื่อนร่วมทีมต้องรีบเข้ามาช่วยทันทีครับเสียทั้งนะสกิลของเฮอริเคนวอลครับและปอซ่าพุ่งเข้าไปครับแต่โดนงัดไปแต่แซดแมนพุ่งเข้าไปหาเชอรี่ก็จริงแต่ว่าปิดกองไม่ลงครับตัวเองตายไปรอ32วินาทีอิตาลีดีรับอยู่นานมากครับและซัมเมอร์มาจากเลนบนครับและเผาครับเกี่ยวโอ้ตายไว้ได้ไปอีก1คนครับและตอนนี้ดูลำดีแต่เหมือนจะได้บุกต่อนะครับไม่เสียใครเลยสักคนในขณะที่อาร์คิวแบ็กฟอร์เรสเหลือเพียงแค่2ฮีโร่ในการกันฟาดแม้ว่าจะเคลียร์ชีวิตได้ดีแต่โดนเปราะบางนะครับไม่สามารถที่จะยืนด้านหน้าป้อมได้
าวครับโอมคอมครับใช้การฟอสไปก่อนครับวินทับไปแล้วด้วยครับไม่มีสกิลอะไรหยุดแน่ส่วนคุ้มเป้ครับเพิ่งจะรีเลื่อนกลับมาแล้วเสียป้อมตรงกลางไปแล้วครับบูรามิวเซ็ตยังบุกอย่างต่อเนื่องและเหมือนตรงกลางครับพยายามจะเอาจบเลยครับคุ้มเป้โดนดึงกลับมาครับวางแคปชั่นคิวแล้วระเบิดครบทุกคอมโบมีมาร์คเก็บไปฮะแต่พอซ่ามาช่วยกับแซดแมนครับในการดันนะฝั่งของบูรามิวเซ็ตออกไปฮะและตอนนี้ครับด้านบนครับเสียไปอีกหนึ่งทางครับเฟิร์สวันครับกระโดดเข้าไปนะพยายามจะเอาตัวรอดครับแต่ว่าโดนเดนเบรสห่างไปและตายไปในสี่ครับแล้วหุบสวยตีสองครับโดนลุมมาแบบนี้เชนครับยิงฟรีตั้งแต่ต้นยันจบไฟนะตอนนี้ฮะอมคอนกลายเป็นคนที่รอดโดดเดี่ยวและเดียวดายครับเรียกว่าโดดเดี่ยวฮะอ้างว้างเคว้งคว้างอยู่ในโพรงไพรไม่ตายกันง่ายๆฮะเกมนี้อุ้ยรอบนี้วันวิสันสวยนะฮะรอจังหวะครับเปโดนไปครึ่งหลอดครับมาแล้วยังรออยู่ครับมีมาร์คครับใช้เนี่ยตัวเองวาร์ปเข้ามาอันติครับแล้วเก็บตัวของคูเป้ไปได้โอ้แต่ตายครับไปทั้งคู่เลยครับทั้งซับพอร์ตทั้งแครี่กลางครับมีคนหล่นนะฮะแซดแมนครับโดนรูมไปแล้วเรียบร้อยผูก2ด้วยไวท์พิซซันมาครับเปิดเกิดมามีครับติดตะโลนิดนึงครับอมคอนไม่มีอัตติด้วยนะฮะเกี่ยวแรงแล้วด้วยนะครับไปตัดใส่นะครับตัวนะครับโอ้โหโรบิ้งฮะและใช้บิงอาโบไปแล้วด้วยครับเท่ากับว่าคิดยังมีผลอยู่นะเกิดไม่หนึ่งชีวิตแต่ว่าสตาร์ทโหลดอยู่ครับก็เท่านั้นนะและเสมอครับโดนหนักมากครับบอลซ่าเก็บไปได้โอ้ฝ่ายครับมาจากด้านขวาครับพยายามจะอ้อมครับโอ้เกตมาเต็มครับและใช้โดมิเนชั่นครับปั่นเข้าไปฮะโอ้แล้วเหมือนเรียวมากของแซมแมนก็ตายเช่นกันครับส่วนครับเป็นอยู่ตรงกลางจอก็หายไปครับส่วนโอ้ฝ่ายที่เป็นเก็บครับตัวมีมาร์คด้านบนครับและพยายามจะหาเหลี่ยมกดสกิลครับและติดสโลเอาหล่นพื้นครับแลนดิ้งลงมาเป่าด้วยลมหายใจหอมสดชื่นครับแล้ววิ่งออกที่ด้านบนอ้อมกลับมาเฟิร์สวันจะคงตามครับแซมเพลงดาบล็อกน้ำพาไม่โดนโปรไฟล์เมื่อกี้ครับแล้วตรงนี้เปิดแล้วมังกรตัวโตเต็มไฟครับดาบเป็นสิ่งนี้ใครจะเป็นคนเหยียบย่างและได้ไปฮะปึ๊บครับปอซ่าครับไม่กล้ายืนครับแต่ว่าแซดแมนครับเป็นคนที่เก็บไปแล้วครับดาบเบสซิ่งครับปอซ่ากำลังจะตายครับเลือดเหลือน้อยมากคูเป้เลือดเหลือน้อยกว่าแล้วซื้อเฟิร์สเฟิร์สไปเล็งไปที่คูเป้ครับเก็บปอซ่าได้คูเป้เหลือคนเดียวโดดเดียวและเดียวดายครับหาย4ครับแลกมังกรมา1ไม่คุ้มในการเก็บดาบเบสซิ่งเลยครับวางไว้ตรงนั้นเลยเอาดินายจะยืนฉันก็จะไปครับแต่เชเจอโอเวอร์สไปฮะโอ้ฮุกขวาเข้าหน้านี่คือ1รุม4ครับแต่ว่าปฏิหารมันไม่เกิดครับเกมยังดำเนินต่อไปปอซ่ากดใช้ออฟไลน์มาปุ๊บแล้วปั่นด้วยโทนาโดตายไปเฟิร์สบันเจอไล่ติดจากโอ้ปลายครับแต่ว่ายังคงมีชีวิตรอดไปอยู่ครับแล้วกระโดดเข้าไปซ้ำสองไม่โดนครับแต่แซดแมนตายด้านหลังเจอลุงจากซัมเมอร์แล้วมีม้าตายครับสองชีวิตก็ไม่เพียงพอครับโอมคอนกับคูเป้ครับตอนนี้ต้องช่วยเหลือกันและกันแล้วกดแคลออฟแอโร่เข้าไปแต่คูเป้โดนประชิดติดตัวขนาดนั้นและตายไปจริงๆครับไม่มีสกิลไว้ช่วยเหลือเพียงโอ้ปลายคนเดียวอีกแล้วแต่ว่าอิสติดิวกำลังจะเข้าไปหาโอ้ปลายครับและเลื่อนเหลือน้อยแค่นั้นอิสติดิวบอกว่านายจะไปไหนครับฉันต้องการฮีโร่ไอ้นิดแบ็กอัพครับและย่อไปโดนคนตายฮะหลังแตกและมาถึงตรงกลางทันทีครับน่าจะเป็นการจบเกมของบูดีดัมยูเต็ดไม่มีทางเลือกแล้วฮะเกม2ครับจบไปฮะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะ 2-0 ดูรายการจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ